ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ37องศานะคะสาระดีๆเรื่องสุขภาพสำหรับทุกคนในครอบครัวค่ะอาจารย์คะในช่วงที่ผ่านมานะคะสื่อทั้งสิ่งพิมพ์แล้วก็โทรทัศน์เนี่ยมีการพูดถึงยากลูโคซามีนนะคะกับการรักษาเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งจริงๆต้องถือว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยใช้ยาตัวนี้กันอย่างแพร่หลายทีเดียวค่ะครับถ้าไปดูจริงๆนะครับคุณลินปีๆนึงเนี่ยเราเสียเงินซื้อยาตัวนี้มากทีนี้ไอ้เรื่องของค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือว่าจ่ายไปแล้วคุ้มค่าหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยกรมบัญชีกลางบอกว่าคนที่ใช้ยาตัวนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้สูงอายุนะครับหลายส่วนเป็นข้าราชการไม่ให้เบิกแล้วล่ะครับแต่ว่าก็มีหน่วยงานที่ออกมาเห็นต่างเหมือนกันนะคะกับกรมบัญชีกลางที่บอกว่ายาตัวนี้เนี่ยจริงๆใช้ได้ผลกับการรักษาเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมมาถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านคงกำลังสับสนแล้วว่าตกลงจะใช้หรือว่าไม่ใช้ยาตัวนี้กันแน่นะคะซึ่งทางแขกรับเชิญของเราเนี่ยก็จะมีข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมานำเสนอกับทางรายการของเราด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงช่วงนั้นค่ะไปติดตามกิจกรรมดีๆในช่วงของปันน้ำใจกันก่อนค่ะเชิญเลยครับสุขภาพดีไม่มีขายแต่สามารถแบ่งปันกันได้เช่นเดียวกับผู้รักสุขภาพกลุ่มนี้ที่รวมตัวกันเพื่อแบ่งปันเทคนิคดีๆในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังแบบเต้าเต๋อซินซีทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่สวนจตุจักรการออกกำลังกายด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซินซีเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยพัฒนาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจอีกทั้งยังเป็นวิธีการที่เรียบง่ายไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ยุ่งยากคุณพวงนิพรลิขิตเจริญหรือคุณยงเริ่มต้นฝึกการออกกำลังกายแบบเต้าเต๋อซินซีตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนจนถึงวันนี้คุณยงมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงและนำสิ่งที่ตนฝึกฝนมาอย่างดีมาบอกต่อให้ผู้ที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตอนแรกพี่ก็มาเพื่อตัวเองก่อนนะเพราะพี่ไม่สบายแล้วพี่มาแล้วพี่รู้สึกว่าคือพี่ได้ทั้งจิตใจด้วยไงพี่สบายใจแล้วพี่มีความสุขมากๆเลยการรับใช้สังคมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นบุญอันยิ่งใหญ่อ่ะทีนี้เราก็ไม่ได้เสียอะไรมากอะเราก็ยังได้คนอื่นก็ได้ไงฮะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเรารู้ว่าการออกกำลังกายของเต้าเต๋อเนี่ยคือมันดีมันได้ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ทั้งการเต้นรำเนี่ยมองดูเนี่ยเหมือนว่ามันน่าจะไม่มีอะไรก็เหมือนเต้นรำอย่างอื่นแต่มันไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะว่าคือตัวเองจะใช้คือทุกอย่างอ่ะเราจะใช้สมาธิด้วยและการเต้นรำเนี่ยคืออาจารย์จะสอนไงว่าเวลาที่เราบิดไปบิดมามันเหมือนเราบิดลำไส้ไงฮะแล้วเราก็ก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมเนี่ยเราต้องทำตัวเองเราให้ร่าเริงไงฮะสมาชิกจะทยอยมารวมตัวกันตั้งแต่6โมงเช้าเริ่มวอร์มร่างกายด้วยการเต้นรำเต้าซิ่นหลังจากเรียกเหงื่อได้พอสมควรคุณหยงก็จะเริ่มนำสมาชิกรำมวยเต้าซิ่นซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและสร้างสมดุลให้ร่างกายเรายังได้ทำบุญน่ะคือได้ช่วยคนน่ะคืออย่างน้อยๆบางคนที่เขาทำไม่เป็นเขามานะอย่างบางคนเนี่ยบางคนตั้งใจเต็มร้อยมั่งบางคนตั้งใจไม่เต็มมั่งไม่เป็นไรบางคนนี่มาก็มีความสุขละแต่พี่ก็มีความรู้สึกว่าถ้าเวลาเขามาเนี่ยคือหน้าที่ของพี่คือหนึ่งคือต้อนรับเขาให้เขามีความสุขก่อนละนั่นคือบุญอย่างหนึ่งที่ทำง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอ่ะถ้าเขามีเขายิ้มมาอย่างบางคนเนี่ย5วันเนี่ยเขาเครียดอยู่ที่บ้านบางคนบอกว่าอุ้ยรอวันนี้เพราะว่าเขามาแล้วเขามีความสุขทั้งที่บางคนยังทำไม่ค่อยเป็นเลยนะพี่ดูว่าเขายังทำไม่เป็นเลยแต่เขามีความสุขมากเลยนอกจากจะได้ออกกำลังให้ร่างกายแข็งแรงแล้วช่วงท้ายของการรวมตัวคุณหยงยังจัดเวลาให้สมาชิกได้ฝึกสมาธิเพื่อสงบจิตใจให้ผ่อนคลายจากความเครียดอีกด้วยและนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการแบ่งปันที่สร้างความสุขทั้งกายและใจให้ทั้งผู้ให้และผู้รับมาถึงช่วง Interview with the Expert กันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องยากลูโคซามีนค่ะกับโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะการรักษาโรคนี้เนี่ยยากลูโคซามีนสามารถใช้ได้จริงหรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้ค่ะรายการ37องศาค่ะขอต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์สารเนตรไวยคกุลท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและท่านยังเป็นอดีตประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นคงจะต้องถามถึงเจ้ายากลูโคซามีนตกลงเป็นยาหรือว่าอาหารเสริมคะอาจารย์ครับ
จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะจัดได้ทั้ง2รูปแบบถ้าสมมติว่าสารเคมีที่ออกฤทธิ์ที่สำคัญนั้นมีมาตรฐานที่ดีมีปริมาณที่ถูกต้องนะครับก็จัดเป็นยานะเพราะว่าสารนี้สามารถออกฤทธิ์กับเซลล์ของร่างกายได้แต่ถ้าสารนั้นไม่ได้เตรียมมาโดยวิธีการที่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีประมาณที่แน่นอนส่วนใหญ่ก็จะจดเป็นในรูปของอาหารเสริมซึ่งกูโคซามีนนี้ก็จะมีอยู่2กลุ่มคือกูโคซามีนซัลเฟตกับกูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์ไฮโดรคลอไรด์ถือว่าเป็นอาหารเสริมแต่ซัลเฟตที่เป็นเพียวคริสตัลีนกูโคซามีนซัลเฟตถือว่าเป็นยาครับผมคือแบ่งกัน2ประเภทใช่มั้ยในส่วนของอาหารเสริมคงจะต้องถามก่อนเพราะว่าคุณผู้ชมยังสงสัยว่าถ้าเกิดไปซื้อรับประทานอาหารเสริมตัวนี้เนี่ยสรรพคุณนี่มันจะสามารถทดแทนกับยาได้มั้ยคะได้มีการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและในผู้ป่วยแล้วกูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์หรือในรูปอื่นไม่มีประโยชน์เนื่องจากอนุมูลที่สำคัญที่อยู่ในกระดูกอ่อนของเราคือซัลเฟตที่จะต้องเข้าไปเชื่อมกับโมเลกุลอื่นที่อยู่ที่สำคัญภายในกระดูกอ่อนขบวนการซัลเฟชันนั้นเป็นกระบวนการที่ยากและต้องใช้พลังงานมากเพราะฉะนั้นตามที่มีงานวิจัยต้องเป็นกูโคซามีนซัลเฟตเท่านั้นครับผมถึงจะรักษาเรื่องเกี่ยวกับจริงๆวันนี้อาจารย์มาถึงโมเลกุลเลยนะครับกลัวท่านผู้ชมงงสรุปง่ายๆว่ากลูโคซามีนที่ไม่ใช่ เป็นยาซัลเฟตนะฮะอาจจะไม่มีประโยชน์ใช่ครับสำหรับไอ้การเสริมสร้างกระดูกอ่อนถูกไหมครับใช่ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยที่อาจารย์ทำงานอยู่ไม่ว่าที่ศรีราชหรือที่ไหนเนี่ยอาจารย์ใช้กลูโคซามีนซัลเฟตที่ว่านี่นะครับกับคนไข้มากน้อยแค่ไหนครับก็มีโดยทั่วไปแล้วนี่มีผู้ป่วยประมาณสัก 5-10% นะครับที่เป็นโรคข้อเสื่อมที่มีอาการจนกระทั่งถึงต้องใช้ยาในกลุ่มนี้นะครับเราได้ทางด้านวิทยาแพทย์โรงพยาบาลเนี่ยเราได้ทำงานวิจัยนะครับทางด้านวิธีการใช้วิจัยบทความแล้วก็สรุปเป็นแนวเวชปฏิบัติว่าผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคข้อเสื่อมจากความชราโดยเฉพาะยิ่งข้อเข่าและข้อตะโพกเท่านั้นนะครับซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ยาลดอาการปวดหรือยาต้านการอักเสบอย่างต่อเนื่องเกิน3เดือนนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งอาการได้และผู้ป่วยไม่เหมาะที่จะรับการผ่าตัดก็เป็นข้อบ่งชี้ในการใช้ยากลุ่มนี้และเมื่อใช้ยากลุ่มนี้โดยเฉพาะกลูโคซามีนซัลเฟตแล้วเนี่ยเมื่อใช้ไปแล้ว3เดือนก็ต้องหยุดและประเมินอาการถ้าสมมติผู้ป่วยหายเป็นปกติ สามารถที่จะงดยาทุกอย่างได้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องให้กลูโคซามีนต่อแต่ถ้ากลับมาอีกมีอาการกลับมาอีกก็อาจจะให้ได้อีก3เดือนแล้วกลับมาประเมินซึ่งถ้าใช้แนวเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยแพทย์แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการสิ้นเปลืองอะไรมากมายนะครับแล้วถ้าพูดถึงยากลูโคซามีนเนี่ยนะคะตอนนี้ถือว่าเป็นยาหลักเลยหรือเปล่าในการรักษาเรื่องของโรคข้อเข่าเป็นยาเสริมนะครับก็ถือว่าเป็นยาที่จะช่วยชะลอความเสื่อมเพราะการรักษาโรคความเสื่อมของข้อแล้วเนี่ยจะต้องประกอบด้วยหลายๆอย่างผู้ป่วยจะต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของโรคนี้เป็นยังไงจะต้องลดข้อที่จะทำให้เกิดการอักเสบเช่นน้ำหนักตัวที่เกินไปการใช้งานที่ไม่ถูกต้องชีวิตประจำวันต่างๆก็ต้องมีการปรับนะครับเพราะยานี้เป็นเพียงวิธีการรักษาอันนึงแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องให้ตลอดไปฟังอาจารย์พูดนะครับดูเหมือนว่าเวลาใช้เนี่ยมันต้องมีข้อบ่งชี้ซึ่งค่อนข้างชัดเจนใช่ครับและที่บอกชะลอความเสื่อมเนี่ยครับพอจะประมาณได้ไหมครับว่าถ้าระหว่างใช้กับไม่ใช้เนี่ยมันชะลอไปได้นานแค่ไหนผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะแล้วก็ธรรมชาติของโรคไม่เหมือนกันนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจุดประสงค์ในการใช้ยากลุ่มนี้เพื่อลดการใช้ยาต้านการอักเสบครับเพราะว่ายาต้านการอักเสบคงเป็นที่รู้กันว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอย่างเช่นทำให้เกิดแผลในกระเพาะกระเพาะทะลุเลือดออกในทางเดินอาหารมีปัญหาเรื่องไตมีปัญหาเรื่องตับซึ่งมีภาวะแทรกซ้อนสูงกว่ายากลุ่มนี้กูโคซามีนซัลเฟตนั้นมีความปลอดภัยสูงกว่ายาพวกนี้มากเพราะนั้นจึงเป็นที่มาของการใช้ยาในกลุ่มนี้ก็มีงานวิจัยในต่างๆแล้วโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะชะลอการใช้ยาต้านการอักเสบหรือยืดการผ่าตัดไปได้นะครับซึ่งเรื่องยานั้นอาจจะไม่ชัดเจนแต่การยืดการผ่าตัดไปได้เนี่ยมีข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนว่าอย่างน้อยก็ประมาณ2ปีถึง5ปีโอเคฟังที่อาจารย์พูดนะครับว่าแสดงว่าคุณโคซามีนไม่จำเป็นต้องสั่งให้ทุกรายใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้มันมีอันหนึ่งคุณลินเคยอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ไหมครับบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยข้าราชการห้ามใช้กลูโคซามีนอ๋อห้ามเบิกใช้ได้แต่ว่าต้องจ่ายเอง
นะครับตรงนี้เนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นไงฮะครับคืออันนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างว่ายานั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่แล้วเนี่ยคงต้องเป็นงานขององค์การคณะกรรมการอาหารและยานะครับที่จะชี้บอกว่าซึ่งก็ได้มีประกาศของคณะกรรมการอาหารและยานะครับซึ่งท่านเลขาธิการก็แจ้งแล้วว่าได้ประสานงานกับทางราชวิไลแล้วแล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วสรุปได้ว่าการจดทะเบียนของยานี้ถูกต้องยามีประสิทธิภาพแต่ว่าการใช้ยาถ้าสมมติใช้มากเกินไปอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับประเทศเรายืนอยู่ในระยะเป็นประเทศพัฒนาค่าใช้จ่ายในการรักษาก็มีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดลงบ้างเพราะฉะนั้นทางราชวิไลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับเรามีกลุ่มในการที่จะศึกษาถึงผลกระทบต่างๆแล้วก็สรุปว่าถ้ามีการให้ยาตามแนวเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยนะครับก็คือให้การรักษาอย่างเต็มที่แล้วไม่ดีขึ้นและจะต้องใช้ยาต้านการอักเสบติดต่อกันเป็นเวลา3เดือนถึงจะพิจารณาให้ยานี้ก็จะช่วยลดเรื่องต้นทุนในการรักษาได้มียาตัวอื่นทดแทนไหมคะถ้าอย่างนั้นคือยาทั้งในกลุ่มนี้นะจริงๆแล้วมียาอีก2ตัวนะครับ คือไดอะซารีนซึ่งจะยับยั้งการทำงานของสารที่จะทำลายกระดูกอ่อนชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าอินเตอร์ลูคิน1กับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นไฮอะลูโรนิกแอซิดตัวนี้จะเข้าฉีดเข้าไปในข้อเพื่อรอรื่นข้อนะครับซึ่งทั้งสองตัวนี้ก็เลยไม่สามารถเบิกได้ด้วยในปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่มีตัวไหนเบิกได้จริงๆสรรพคุณเนี่ยพอๆกันหรือเปล่าครับใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันแต่ว่าราคาก็สูงเหมือนกันแล้วก็เบิกจ่ายไม่ได้เหมือนกันนะคะใช่ครับใช่ครับคือโดนตัวเดียวก็ทั้งกลุ่มเลยนั่นสิคะแล้วถ้าเกิดตอนนี้คนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมไปแล้วจะมีการรักษาหรือบรรเทายังไงในขณะนี้แพทย์เราก็พยายามที่ให้การรักษาตามแนวเวชบริบทของราชวิไลนะครับพยายามลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆอย่างที่ผมได้กราบเรียนแล้วแล้วก็ให้ยาต้านการอักเสบในจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็ให้เครื่องรัดดัดพยุงประคองข้อให้มากที่สุดมากได้นะครับและในบางรายก็อาจจะมีความจำเป็นครับผู้ป่วยคงจะต้องที่มีความจำเป็นต้องใช้ยานี้ก็อาจจะต้องก็ต้องใช้เองทีนี้ผมกราบเรียนนิดนึงก็คือว่าที่ว่าไม่มียากลุ่มนี้เนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากว่าได้มีการอ่านบทความวิจัยอันนึงที่อยู่ในวารสาร British Medical Journal ที่ออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นงานวิจัยเพียงงานวิจัยเดียวแล้วก็ผู้ที่ทำเนี่ยเป็นนักเรียนปริญญาโทนะครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะมาเป็นข้อแนะนำในการให้การรักษาได้จริงๆแล้วข้อแนะนำในการรักษาเนี่ยจะต้องประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญนะครับอย่างดังเช่นในยุโรปก็จะมีกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญซึ่งเรียกว่า Crocken นะฮะ Library นะเป็นกลุ่มที่ทำงานเฉพาะเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะกรรมการแต่ละคนที่ยังไม่พิจารณาว่ายาตัวนั้นตัวไหนดีเนี่ยจะเป็นระดับศาสตราจารย์หรือเป็นระดับหัวหน้าภาควิชาแล้วมาพิจารณาซึ่งก็ยังให้กลูโคสามีนและยาในกลุ่มนี้เนี่ยมีประโยชน์อยู่ในระดับ2นะครับซึ่งถ้าเป็นระดับ1หมายความว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งมากเลยต้องใช้แต่ระดับ2หมายความว่ามีประโยชน์แต่ว่าการใช้นั้นคงจะต้องปรับให้เข้ากับสภาพหลายๆอย่างนะครับแต่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะครับที่สำคัญอีกนิดนึงนะครับไอ้พวกข้อเข่าเสื่อมอะไรพวกนี้เนี่ยมันป้องกันได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเราสามารถป้องกันได้นะครับจากการใช้งานที่ถูกต้องมีการออกกำลังกายที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กนะครับจริงๆแล้วกระดูกอ่อนมันมีการพัฒนามาตั้งแต่เด็กสังเกตว่ามีอยู่ช่วงนึงซึ่งเขาให้เด็กเนี่ยกระโดดที่เรียกว่าสกอตจัมป์นะที่จริงครับก็ใช้คำว่า scratting อ่ะคือกระโดดและย่อตัวอันนี้เป็นการทำลายกระดูกอ่อนโดยตรงซึ่งได้มีการรณรงค์จากตอนนั้นยังเป็นสมาคมออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยก็ช่วยรณรงค์ว่าห้ามเด็กออกกำลังกายอันนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งในวงการแพทย์แล้วเนี่ยเราไม่ได้สนใจเฉพาะเรื่องของการรักษาแต่เราสนใจเรื่องป้องกันด้วยนะครับอันที่สองก็คือว่าการใช้งานในชีวิตประจำวันนั้นจะต้องถูกต้องการนั่งในท่าที่ไม่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นของเราเนี่ยจะมีวัฒนธรรมอันนึงก็คือนั่งพับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิซึ่งอันนี้จะมีปัญหากับข้อโดยพี่ผู้สูงอายุโดยตรงนะครับซึ่งเราก็มีการรณรงค์ในการที่จะลดการใช้น้ำหนักตัวที่เพิ่มมากเกินไปนะครับก็มีปัญหาการออกกำลังกายบางอย่างที่มันรุนแรงนะครับอย่างเช่นการเล่นกีฬาที่รุนแรงพวกนี้ก็ต้องมีการป้องกันที่ดีแล้วถ้าเกิดการบาดเจ็บแล้วก็จะต้องมีการรักษาที่ถูกต้องเพื่อป้องกันข้อเสื่อมในระยะต่อไปอันดับสุดท้ายคือการใช้ยาบางอย่างโดยเฉพาะยิ่งยาแก้ปวดเมื่อยหลายๆอย่างซึ่งคือยาต้านการอักเสบนี่แหละ
นะครับแต่เดิมมาเนี่ยเรามักจะใช้พวกแอสไพรินใช่ไหมครับซึ่งเป็นยาที่ใช้มากเลยบุคคลทั่วไปใช้มากกันยาตัวนี้เนี่ยจะทำให้เกิดสารบางอย่างหลายคนคงเข้าใจแล้วคำว่าออกซิแดนต์นะฮะคือการที่มีออกซิเจนเพิ่มขึ้นภายในเซลล์กระดูกอ่อนจากการใช้ยานี้กลับทำลายเซลล์กระดูกอ่อนเพราะฉะนั้นการใช้ยาต้านการอักเสบนานเกินไปและไม่มีข้อบ่งชี้ก็มีส่วนทำให้กระดูกอ่อนเสื่อมไปด้วยคราวนี้อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือผู้ป่วยที่มีความเสื่อมหลายๆข้อพร้อมๆกันโดยเฉพาะข้อนิ้วนะครับข้อนิ้วข้อปลายของนิ้วเนี่ยผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยจะมียีนหรือพันธุกรรมซึ่งจะก่อให้เกิดข้อเสื่อมเร็วกว่าปกติพวกนี้อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยากลุ่มนี้ในระยะเริ่มต้นเพื่อชะลอไปที่อาจารย์พูดเมื่อตอนต้นรายการบอกว่ายากลุ่มนี้เนี่ยเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมที่บริเวณข้อเข่ากับสะโพกแต่ว่าอันนี้มาถึงข้อนิ้วหมายความว่าคนที่มีข้อนิ้วเสื่อมเนี่ยพวกนี้จะมีข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อมไปเร็วกว่าคนปกตินะครับเรามักจะพบกันไว้ก่อนมักจะพบในพวกที่มีครอบครัวเกี่ยวเนื่องกันนะครับลองพวกนี้มีความจำเป็นต้องให้การรักษาแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็มีความจำเป็นที่จะต้องให้ยาในกลุ่มนี้ด้วยจริงๆยาในกลุ่มนี้ถือว่าต้องมีอาการระดับหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ถึงจะใช้ยากลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงต้นๆของอาการหรือว่าช่วงต้นของโรคนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงจำเป็นจะต้องใช้กลูโคซามีนก็ได้เหมือนกันใช่ครับทีนี้ในคำแนะนำที่อาจารย์พูดถึงนะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยสนใจอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับว่าจะไปดูในเว็บไซต์ของออร์โธปิดิกหรืออะไรยังไงเนี่ยอันนี้สามารถเข้าไปได้ในเว็บเพจของหลายราชวิไลนะครับของราชวิไลออร์โธปิดิกก็ www.rcost.or.th เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้ได้ครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยโรงเรียนแพทย์ทุกแห่งนะครับก็มีการรณรงค์ให้ข้อมูลการป้องกันแล้วก็รักษาข้อเสื่อมในเบื้องต้นรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดไปแล้วก็มีข้อแนะนำนะครับซึ่งสามารถติดต่อได้กับทุกโรงเรียนแพทย์ครับผมและในกระทรวงสาธารณสุขในโรงพยาบาลศูนย์อย่างเช่นโรงพยาบาลนครปฐมนะครับโรงพยาบาลราชบุรีก็มีข้อมูลเหล่านี้อยู่ด้วยสุดท้ายนี้คงอยากจะให้อาจารย์ฝากถึงผู้ชมทางบ้านที่อาจจะได้เคยรับยาตัวนี้ไปแล้วนะคะหรือว่ายังไม่เคยนะคะอยากจะพูดถึงยากลูโคซามีนตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีความจำเป็นแล้วก็มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยังไงบ้างคะก็กลับเรียนว่ายาตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นยาอายุวัฒนะที่ทุกคนจะต้องได้นะครับเราคงใช้ได้ในเฉพาะผู้ป่วยบางกลุ่มเท่านั้นแล้วก็ใช้ด้วยความประหยัดความระมัดระวังแล้วก็จะได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดนะครับยาตัวนี้เนี่ยคงเป็นส่วนหนึ่งการปฏิบัติตัวการรักษาตัวเองให้พ้นจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายมีความจำเป็นด้วยครับผมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สูงเลยทีเดียววันนี้ก็มารู้จักกลูโคซามีนมากขึ้นนะคะว่ามีความจำเป็นหรือว่าไม่จำเป็นอย่างไรอันนี้คุณผู้ชมจะต้องเป็นคนตัดสินแล้วล่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นรายการนะคะเดี๋ยวเตรียมตอบคำถามประจำสัปดาห์ของเราเลยนะคะกด SMS มาได้ค่ะที่หมายเลข4886999นะคะรวมถึงไปติดตามรายชื่อของผู้โชคดีนะคะในการตอบคำถามของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่ากลูโคซามีนใช้รักษาอาการใดพิมพ์ VTN